ลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับซีซินอีกแล้วเนาะก็อย่างแรกเลยเนาะต้องบอกก่อนว่าที่หน้าผมเต็มขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เรามีไปเชียร์เผื่อคนที่ยังไม่รู้นะคะก็เราเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนาะที่อเมริกาประมาณทุ่มหนึ่งต้องออกไปเชียร์ออกไปนั่นแหละก็ออกไปเชียร์ก็เราเชียร์ให้ทีมบาสเกตบอลเนาะก็ประมาณนี้ก็เริ่มกันเลยไหมอย่างแรกเลยก็คืออันนี้นี่ก็จากคลิปที่แล้วเนาะเผื่อใครยังไม่ได้ดูก็เพื่อนเราซื้อรองเท้าให้แกะเลยไหมก็จริงๆก็แกะไปแล้วอะแต่ก็เนาะสมาเหยนี่จะเอาก็เป็น Nike Air Max 97แกนี่อะสวยมากมีความแบบกุ้งกริ่มก็แล้วก็มีการ์ดเนาะจิมอ่านกันตัวเองก็ประมาณนี้อันนี้คือเพื่อนที่ชื่อว่าหมอซื้อให้ก็ขอขอบคุณไว้นะตรงนี้เลยขอบคุณมากก็อย่างต่อไปเลยไหมก็อย่างต่อไปก็คือชะดามันก็คือมันก็คือ Apple Watch นั่นเองอันนี้ก็เป็น Apple Watch Series 4เนาะคือคุณพ่อซื้อให้ก็อยากได้ตั้งนานแล้วแหละทีนี้ก็นั่นแหละพ่อก็ใจดีก็ซื้อให้เป็นสีชมพูเปิดมาก็จะมีเป็นอุ้ยเปิดมาก็จะมีเป็นหัวสายชาร์จแล้วก็ตัวนาฬิกาเนาะแล้วก็สายอยู่ในนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณป้าป๊ามากๆเลยนั่นแหละจะเป็น Apple Watch Series 4ที่มันเป็นระบบที่แบบอะไรวะเดี๋ยวนะมันเป็นระบบที่แบบมี GPS แล้วก็เซลลูลาร์ด้วยอยู่นี่ก็ราคาจะประมาณอยู่ที่แปลเป็นเงินไทยก็รวมค่าภาษีค่าอะไรนี้แล้วก็ประมาณ 18,000 ก็ขอบคุณค่ะต่ออย่างต่อไปเลยก็คืออันนี้เป็นเพื่อนคนจีนซื้อให้นี่มีโน้ตด้วยเขียนว่า Happy Birthday Cindy Sorry to give you late ก็คือเขาให้ของขวัญช้าเนาะก็เลยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนแบบผ้าไหมอะนี่คือแก่แล้วหรอแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นผ้าไหมทั่วไปก็นั่นแหละเขาน่าจะเอามาจากจีนอะไรประมาณเนี้ยอย่างต่อไปก็คืออันนี้ก็คือเพิ่งได้เมื่อวานเลยเพราะว่าคือตอนแรกอะตกใจมากจะเล่าก่อนว่าคือเหมือนเดินเข้าบ้านมาใช่ป่ะก็เห็นโฮสต์ก็บอกว่าเนี่ยมีคนส่งของมาอะไรเงี้ยเป็นชื่อเราแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้สั่งของอะไรนะมันคืออะไรแล้วก็เลยแบบเอาขึ้นมาแบบหน้างงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พอแกะออกมาปรากฏว่าลูมเมทก็บอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ก็เขาสั่งมาให้แก้วหมีภูน่ารักมีความบ้องแบวแล้วข้างในก็มีการ์ดด้วยไม่ใช่มีแบบเขียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาก่อนอ๋ออยู่นี่ Really sorry for giving you late Happy 16th birthday Enjoy your gift from me นะนี่ก็ Hi ก็อยู่ตรงนั้นก็ประมาณนี้ต่อไปนะจ๊ะก็คือจะเป็นสิ่งที่อ่ะอยู่ไหนล่ะแป๊บนึงหาก่อนอ๋ออยู่นี่ก็เป็นนี่อันนี้คือโฮสต์มัมให้นี่อันนี้น้องเขียนให้ระบายให้ก็น่ารักเปิดเข้ามาก็เป็นการ์ดข้างในก็เป็นเงินก็ลอยจอนไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยเขาชอบให้ของขวัญเป็นเงินกันหรอหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันก็นี่อ่านกันเอานะอ่านให้ฟังก็ได้ We are so happy we get to celebrate your sweet 16 with you ก็ประมาณว่าแบบดีใจที่ได้ฉลองวันเกิด16ให้อายุ16ให้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เนี่ยอายุ16อ่ะถือว่าเป็นอะไรที่แบบอันเนี้ยมากอ่ะเป็นอันนี้คืออะไรก็ที่เนี่ยอายุ16อ่ะเป็นอะไรที่แบบแบบ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะเรียกว่า sweet 16เพราะว่าถ้าอายุ16แล้วอ่ะมันจะทำได้ทุกอย่างอารมณ์เหมือนบ้านเราอายุ18อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่เนี่ยอายุ16จะขับรถได้จะอะไรอย่างงี้ได้ก็แปลว่าแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรประมาณเนี้ยอย่างต่อไปก็เป็นการ์ดอีกแล้วอันนี้คือแม่โหนให้เพิ่งได้เมื่อวานเหมือนกันโอ้ยแกไม่ออกนี่ก็เป็นการ์ดข้างในก็จะมีเงินอีกแล้วอันนี้ได้40ดอลก็ตกประมาณ 1,500 ในนี้100ดอลตกประมาณ 3,000 กว่าบาทประมาณจบไปต่อไปก็จะเป็นนี่อันนี้เป็นหมวกใส่ไม่ได้ติดโบไม่เห็นอีกติดโบอันนี้ก็ตุนซื้อให้ก็ขอบคุณมากๆน่ารักของขวัญชิ้นสุดท้ายจากมาม่าก็คือทริปไปเที่ยวนิวยอร์กเย้ก็ของขวัญชิ้นสุดท้ายจะเป็นจากคุณแม่เป็นทริปไปเที่ยวนิวยอร์ก5วัน4คืนของเซนโทซ่า USA CET USA อ่ะมันเป็นโครงการของเราไม่ใช่มันเป็นเหมือนโปรแกรมของเราอะไรเงี้ยเป็นเบโล USA เนาะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูก็ไปเที่ยวนิวยอร์กก็ขอบคุณมาม่ามากๆแล้วก็ขอบคุณเงินกระจุกกระจิบไปช้อปปิ้งด้วยนั่นแหละแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคําอวยพรเลยจริงๆอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนแล้วก็ถ้าแบบอยากให้ปรับปรุงหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอยากดูคลิปอะไรก็เม้นคุยกันนะอาจจะแบบตอบไม่หมดแต่ก็อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรขอให้แบบคำอวยพรส่งกลับไปถึงทุกคนอะไรประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นช่วง Q&A ก็คนถามคำถามมาเยอะอยู่เหมือนกันก็ขอทยอยตอบก่อนแล้วกันเนาะก็คำถามแรกพี่อยู่โรงเรียนอะไรคะที่ขอนแก่นพี่อยู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะอยู่ English program เนาะต่อไปพี่ซินพูดภาษาอีสานได้ไหมคะได้จักหน่อยอยู่ ก็พูดได้นิดหน่อยค่ะต่อไปพี่ไปตอนมอไหนอะกลับมาได้ซ้ำชั้นไหมหรือข้ามไปเลยอันนี้คนก็ถามเยอะเหมือนกันก็พี่ไปตอนม4เนาะแล้วก็กลับไปไม่ซ้ำชั้นค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าอยู่สายนี่อยู่สายวิทย์คณิตแต่ว่ากลับไปไม่ต้องซ้ำชั้นเพราะอะไรคือมันแล้วแต่คนด้วยอะว่ากลับไปอะอยากจะเข้าคณะอะไรตอนมหาลัยอย่างงี้ถ้าเกิดว่าอยากเข้าเป็นคณะที่แบบแอดวานซ์หน่อยเช่นแบบหมอวิศวะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบความรู้ต้องแน่นนิดนึงก็แนะนำให้ซ้ำชั้นดีกว่าไม่งั้นมันจะเรียนตามเขาไม่ทันแต่นี่จะเข้าเป็นสายอินเตอร์อะไรอย่างงี้แล้วเราสามารถเอาเกรดจากทางเนี้ยยื่นได้อะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ซ้ำดีกว่าเสียเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยอ่ะก็ประมาณเนี้ยต่อไปจัดฟันอยู่ที่ไหนหรอคะอันนี้คนก็ถามเยอะเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าเราเคยจัดฟันทั้งหมด2รอบรอบแรกจัดตอนป.6ถึงประมาณม.2กว่าๆม.2แบบไปปลายอะไรอย่างเงี้ยจัดที่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันถ้ารอบแรกดีก็คงไม่มีรอบ2อ่ะก็จัดอยู่แถวซอยกังสดาละกันก็อยู่แถวซอยกังสดาขอนแก่นรอบแรกนะรอบ2นี่จัดตอนม.3ถอดตอนม.4คือถอดก่อนมาแต่ก็คือนี่คือยังจัดไม่เสร็จนะคือข้างล่างอ่ะมันยังแบบยังห่างๆอยู่กลับไปก็ต้องใส่เหล็กต่ออีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแค่ข้างล่างใช่ก็รอบ2จัดที่โมเดิร์นคลินิกตรงข้ามแฟรี่อยู่ข้างหน้าเป็นสีส้มๆอ่ะรอบ2คือดีมากหมอน่ารักมากแบบจริงๆเอาจริงเลยคือหมอน่ารักมากดีมากเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ไหมหรือว่าขึ้นเพจเขาไว้ให้ละกันแถวนี้ดีเราจัดกับหมอสุปานีนะคะก็ประมาณนี้คำถามต่อไปแลกเปลี่ยนกี่เดือนคะมาแลกเปลี่ยน10เดือนค่ะแล้วก็มีคนถามว่ากับวันไหนใช่ไหมกับวันที่17พฤษภานะคะแต่ว่าอาจจะแบบเลื่อนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะมาหาที่นี่แล้วก็กลับพร้อมกันอะไรประมาณนี้ก็มาเที่ยวกันก่อน
ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าทำไมมีคนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เรื่องของเรื่องอ่ะเรามาโครงการเดียวกันแล้วมันฟุกเว้ยมันฟุกได้อยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยงงมากก็คือเรา3คนน่ะมาแบบเอกชนหมดเลยเราก็คงแบบได้จับๆลงที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็งงอยู่นะแล้วแบบที่พีกว่าก็คือตุนกับมอดอะทั้ง2คนนั้นอะอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วที่โรงเรียนอะอยู่ห้องเดียวกันด้วยคืออะไรอะแล้วแบบแต่ว่าพ่อมันบอกว่าตอนอยู่โรงเรียนมันก็แบบไม่ชอบพี่หน้ากันด้วยแต่มาอยู่เนี่ยคือสนิทกันมากก็งงก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนมาเดี๋ยวคลิปยาวไปยาวหรือยังไม่รู้อะก็เอาแค่นี้ก่อนละกันก็สุดท้ายนี้ก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนอีกมากๆเพราะว่าซับถึงหมื่นแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะถึงอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูกันจนจบคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยเนาะก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามพัฒนาฝีมือเรื่อยๆคือเอาจริงๆอ่ะเบื้องต้นเป็นคนที่แบบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการตัดต่อเลยก็แบบฝึกทำมาเรื่อยๆมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีมากอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย